สวัสดีครับพี่น้องมาดูปัญหาเรื่องการส่งธัญพืชที่ทะเลดำยังจบไม่ลงไว้น้องเพราะว่ารัสเซียก็เอะอะวอยวายไปฟ้อง UN ฟ้อง UN ว่ายูเครนเนี่ยใช้อะไรบางอย่างถล่มเรือรบของรัสเซียทั้งที่เรือรบของรัสเซียไม่ได้เอามารบเลยเอามาคุ้มครองธัญพืชโคตรน่าเกลียดมากเลยพูดมาได้ยังไงไปฟังดูพี่น้องว่าผู้นำรัสเซียเขาพูดว่าอะไรภาคภาษารัสเซียมันไม่ได้บอกว่าเราหยุดการร่วมมือในการทำงานในการนี้ไม่เราบอกว่าเราหยุดการสนับสนุนหนึ่งในผู้จัดการของการทำงานคือเกนเรลลิสเซกเตอร์องค์การสหประชาชาติและพนักงานของเขาปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการทำงานในการนี้ซึ่งเราขอบคุณเขาอย่างแน่นอนNo пусть тогда они проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения России создаваться не будет. ทีนี้เราก็ไปเจาะทีละคำว่ารัสเซียพูดว่าอะไรหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ข้อตกลงว่าไม่ให้ยิงเรือธัญพืชแต่พี่น้องแต่เราจะพูดว่าเป็นการระงับไว้ไม่ได้ปฏิเสธโดยเช่นเชิงนะพี่น้องหนึ่งในฝ่ายที่เริ่มข้อตกลงนี้คือเลขาธิการสหประชาชาติในขั้นตอนนี้รัสเซียก็จะบอกว่าอะไรพี่น้องคือตัวแทนสหประชาชาติมีบทบาทที่สำคัญมากเป็นกำลังสรรเสริญนั่นเป็นสิ่งที่เรารู้สึกซาบซึ้งมากซาบซึ้งสหประชาชาติที่เป็นตัวกลางดังนั้นจึงอยากให้ทางสหประชาชาติคอยดูนะพี่น้องเขาจะพูดว่าอะไรสื่อสารกับฝ่ายยูเครนเพื่อสร้างหลักประกันด้านความปลอดภัยให้กับเรือพลเรือนและเรือรบของรัสเซียที่ทำหน้าที่คุ้มกันภัยดูดิพี่น้องเขาบอกว่าเรือที่อยู่ทะเลดำของรัสเซียไม่ได้มีหน้าที่เอาไปรบใครมีหน้าที่ป้องกันธัญพืชน่าเกลียดไหมพี่น้องปัญหาแบบนี้มันเพิ่งมาเกิดนะพี่น้องเพิ่งมาเกิดเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยมันเป็นช่วงเพราะว่าสงครามรัสเซียก็เอาเรือมาครอบครองทะเลดำทะเลชอปทั้งที่เป็นของยูเครนรัสเซียยึดครองเอาเรือมาควบคุมไว้ยูเครนก็เลยใช้ดนเรือเนี่ยแหละพี่น้องสลบซัดเข้าไปถูกเรือรบของรัสเซียก็เลยเอะอะโวยวายแล้วก็ฟ้องยูเอ็นจากนั้นมาข่าวก็เผยแพร่ไปทั่วโลกนะพี่น้องก็มีพี่น้องประชาชนพลเมืองทั่วโลกเขามาแสดงความคิดเห็นว่าอะไรบ้างเราไปฟังดูพี่น้องความเห็นท่านหนึ่งท่านบอกว่าห้ามโจมตีเรือรบแต่ใช้เรือรบโจมตีเขาได้แล้วจะให้โจมตีพลเรือนอย่างที่ปูตินทำหรือยังไงไอ้คอละครั้งท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าจะห้ามโจมตีทะเลดำเรือในทะเลดำก็ห้ามโจมตียูเครนด้วยถึงจะถูกต้องท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าคืนทุกอย่างให้ยูเครนพัฒนาประเทศยูเครนให้เหมือนเดิมจบท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองโจมตีเขาได้ที่สำคัญเน้นจำเพาะเจาะจงโจมตีอพาร์ตเมนต์และประชาชนแต่ห้ามยูเครนโจมตีนี่มันหมายความว่ายังไงไปฟ้องยูเอ็นท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าพี่ปูตินหยุดรบได้แล้วกลับบ้านเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่เป็นดีที่สุดท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าตลกแล้วคุณพี่ปูตัวเองอยากโจมตียูเครนตรงไหน ตัวเองอยากจะโจมตียูเครนตรงไหนก็เลือกเอาตามใจปรารถนาแต่ห้ามยูเครนโจมตีเรือรบของตัวเองอ้างว่ามีไว้ป้องกันคุ้มกันกองเรือขนธัญพืชในทะเลดำไอ้คอละครั้งเอ้ยเน้นๆเลยนะพี่น้องท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าเขาโจมตีเรือรบไม่ใช่โจมตีบ้านเรือนประชาชนอะไรวะเนี่ยนี่ประมาทปูตินอะไรเนี่ยปูตินทำไมคุณถึงมาคิดแบบนี้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายิงขีปนาวุธใส่เมืองหลวงเขาสนุกสนานมือแต่กลัวเขาโจมตีกองเรือรบของตัวเองแล้วก็ไปฟ้องยูเอ็นโคตรแมนเลยนะท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายิงขีปนาวุธจากกองเรือรบในทะเลดำโจมตีประชาชนชาวยูเครนได้แต่พอยูเครนโจมตีเรือรบของตัวเองในทะเลดำก็เอะก็ออกมากระตากกระตากเอะอะโวยวายเหมือนกับไก่จะวางไข่ท่านต่อมาแสดงความคิดว่าปูตินเป็นคนตลกโดนเอาคืนซะบ้างอย่ามาร้องท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเข
ใครเป็นผู้เริ่มต้องยอมรับในการกระทำของตัวเองและต้องยอมรับไม่ได้กับผลที่จะตามมาท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าพวกมึงจะโจมตียูเครนตรงไหนพวกมึงก็โจมตีเอาโจมตีเอาแต่ห้ามยูคนแต่ห้ามยูเครนโจมตีนี่มันหมายความว่ายังไงวะไอ้ซอเสือท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าปูตินเป็นคนตลกท่านต่อมาแสดงความคิดว่าผมรักยูเครนมากยูเครนสู้ๆยูเครนต้องชนะแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเอาเปรียบเขาทุกอย่างทำลายบ้านเมืองเขาเละไปหมดยังมีหน้ามาห้ามไม่ให้เขาตอบโต้อีกไอ้สอเสือท่านต่อไปแสดงความคิดเห็นว่าโจมตีต่อไปยูเครนอย่าไปสนใจพวกลูกหลานเอาให้มันจมลงก้นทะเลดำไปเลยท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าทำสนธิสัญญาต่างคนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทรงท่านจะพูดห้ามก่อการร้ายถ้าใครก่อการร้ายต้องโดนสวนกลับใครละเมิดสัญญาก็ต้องโดนอย่างสาสมทำอย่างนี้มันก็ถูกแล้วนี่ว่าท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายูเครนได้เปรียบเรื่องข่าวสารสหรัฐและนาโต้ป้อนให้ตลอดแถมยังมีอาวุธที่ทันสมัยกว่ารัสเซียอีกท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าปูตินลบกับยุโรปได้สบายมากๆเขายังไม่ได้ลงมือเต็มที่อย่าหลงตัวเองตอนนี้เขาให้ยูเครนลบฝ่ายเดียวเขาแค่ส่งอาวุธให้ถ้าหากยุโรปเขาลงมือลบรัสเซียมันจะไม่เป็นสภาพแบบนี้นะพี่น้องนี่โดนยูเครนเอาโดนไปบอมเรือลบอ่ะร้องเอ็งไปฟ้องยูเอ็นหาว่ายูเครนเล่นงานตัวเองหาว่ายูเครนน่ะไปบอมเรือรบของตัวเองทั้งๆที่เรือรบของรัสเซียเอามาคุ้มครองธัญพืชไอ้สันหวานท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าตีเขาได้แต่ห้ามเขาตีคืนมึงคิดอะไรของมึงเนี่ยเอาปืนไปยิงเขาแต่ห้ามไม่ให้เขายิงกลับข้อจริงๆท่านต่อมาแสดงความเห็นว่าข้อตกลงจะเกิดขึ้นได้ถ้ารัสเซียไม่ได้ใช้มิสไซล์จากเรือมาโจมตียูเครนซึ่งพี่แกทำไม่ได้อย่างทำข้อตกลงตัวเองที่ตัวเองได้แกอยากทำข้อตกลงที่ตัวเองได้เปรียบอย่างเดียวท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ามันจะบ้าไปแล้วที่มันโจมตียูเครนได้แต่ห้ามยูเครนโจมตีมันท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่ตอบโต้ทำไมไม่ตอบโต้ยิงไปมอสโกเลยท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าปูตินเป็นผู้นำรัสเซียที่ยิ่งใหญ่โดนแค่นี้ทำไมต้องร้องห้องห้องห้องอะไรวะเนี่ยเขียนแบบนี้อ่านยากนะพี่ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าเด็กอมมือเล่นหมากเก็บยังไม่งอแงแบบนี้เลยท่านต่อมาแสดงความคิดว่าปูตินเอ้ยเลิกลูกหลานยูเครนได้แล้วขนหารกลับบ้านกลับไปรัสเซียเถอะท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าปูตินเป็นมาเฟียไม่ลายใจเลยที่ทำบ้านเมืองคนอื่นก็พังแต่กลัวของตัวเองพังท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่ายูเอ็นรับประกันแต่ไม่ห้ามยูเครนโจมตียูเครนอยากจะทำอะไรก็ตามใจปรารถนายูเครนมีสิทธิ์ที่จะตอบโต้ทุกกรณีท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าตัวเองไม่ทำตามกฎแต่จะให้คนอื่นทำกฎเห็นแก่ตัวมากไปแล้วท่านปูตินท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าอ้าวที่มึงโจมตีบ้านเมืองเขาแล้วพอเขาสวนกลับมึงก็ทำเป็นร้องเอ็งมันหมายความว่ายังไงเนี่ยท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นว่าฝากบอกปูตินถ้าอยากให้ปลอดภัยให้ยกเลิกให้ยกธงขาวขึ้นแล้วพาลูกหลานกลับบ้านได้แล้วไปทำมาหากินด้วยอาชีพที่สุจริตดีกว่าที่จะไปปล้นประเทศชาติของคนอื่นเอามาเลี้ยงดูพลเมืองของตัวเองหลากหลายความคิดพี่น้องทุกๆความคิดร้วนเห็นอกเห็นใจประชาชนพลเมืองของยูเครนพูดง่ายๆพี่น้องไม่มีใครเขาเข้าข้างหรือไม่มีใครสนับสนุนการกระทำของรัสเซียเลยและหลายสิ่งหลายอย่างที่รัสเซียเอะอะโวยวายเป็นเหมือนเด็กไม่รู้จักโตพี่น้องสมอง2ขวบครึ่งอายุจะ70แต่สมอง2ขวบครึ่งความคิดความอ่านเอะอะโวยวายถ้าตัวเองเสียเปรียบถ้าตัวเองได้เปรียบอะทำทุกอย่างเลยพี่น้องช่วงที่มีขีปนาวุธเยอะๆนะซัดเข้าไปถล่มอพาร์ตเมนต์ถล่มสถานีรถไฟถล่มตลาดนัดทำเขาแล้วทำได้
พอเขาสวนกลับละวิ่งจั่นไปฟ้องยูเอ็นครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องเรือที่จะส่งธัญพืชที่ทะเลดำรัสเซียเอะอะโวยวายว่าเรือลบของตัวเองมีหน้าที่คุ้มกันธัญพืชไม่ได้เอาไปลบใครจะเชื่อก็พิจารณาดูคลิปนี้ก็ประมาณแค่นี้นะครับสวัสดีครับ